จ้านายแกไปไหนแต่แกอยู่ที่นี่คุณยังไปไหนไม่ได้ไกลหรือว่าเขาทิ้งแกไปแล้วเล่นอะไรกับเขาวะคนเดียวหายไปไปตามหามาดูนี ป่านนี้เฮียจะรู้ตัวหรือยังนะว่าเดียวไม่อยู่แล้วคงยังหรอกเฮียยุ่งจะตายเฮียจะลืมไปแล้วด้วยซ้ำว่ามีใครอีกคนที่รออยู่ตลอดตั้งแต่เดียวอายุ18จะว่าเร็วก็เร็วแต่สำหรับเดียวมันนานมากเลยนะเฮียหกพันกว่าคืนที่นอนฝันร้ายเรื่องเดิมซ้ำๆสามปีที่อยู่กับคำถามที่ไม่กล้าถามเพราะกลัวว่าความจริงจะทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปมีความหวังแล้วต้องผิดหวังซ้ำๆมันทั้งเหนื่อยและท้อขอบคุณนะคะรู้ตัวอีกทีความรู้สึกพวกนั้นมันก็กลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วทั้งนั้นที่มันไม่มีอะไรปกติบางทีเดี๋ยวก็อยากจะมีความกล้ามากพอที่จะถามเฮียตรงๆว่ามันผิดพลาดตรงไหนหรอมันเกิดอะไรขึ้นในความรักของเราเนี่ยครับทานเลยนะครับThank you.
ียจ้องหน้าเดียวทำไมครับหน้าเดียวมีอะไรติดอยู่หรือเปล่าครับมีความน่ารักเคียเล่นมุกอะไรเนี่ยน้องเดียวชอบบ้านหลังนี้หรือเปล่าชอบนะครับแต่ว่าเฮียน่าจะมานอนที่บ้านนี้บ่อยๆอะช่วงนี้เฮียดูแปลกๆนะครับตั้งแต่หลังจากกลับจากงานแต่งของเกื้อกับเฮเลียนเพราะว่าน้องเดียวได้ชอบดอกไม้มั้งเดียวอยากแต่งคนเดียวไม่ได้หรอกนะครับเฮียต้องอยากแต่งด้วยหรือว่าเราจะมาก่อนล่ะแต่สมัยนี้บางคนมั่นเช้าแต่งเย็นก็มีนะครับเฮียแล้วฮันนีมูนล่ะเฮียเป็นนักธุรกิจเฮียต้องมองภาพใหญ่ให้ออกก่อนเฮียถึงจะรู้ว่าต้องทำอะไรบ้างสุดยอดเลยครับเฮียแล้วมีลูกไหมเฮียหมายถึงว่าไปรับเด็กมาเลี้ยงเหรอครับใช่เดียวยังไม่เคยคิดถึงตรงนั้นเลยครับเฮียและอีกอย่างนะครับเดียวก็มีหมาน้องแล้วด้วยแล้วสรุปจะไปฮันนีมูนที่ไหนดีที่ไหนก็ได้เลยครับที่มีเฮียงั้นก็ที่นี่ตอนนี้เลยไหมสวีทครับเฮียเดี๋ยวอยากไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ครับทำไมต้องสวิตเดี๋ยวอยากไปดูวัวที่เทือกเขาแอลนะครับวัวที่ไหนก็มีไม่ใช่หรอมันไม่เหมือนกันครับเฮียวัวที่เทือกเขาแอลนะครับเขาได้อยู่ในที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์มีทุ่งหญ้าสวยงามมีสละเสรีและอย่างเขาของเขานะครับสวยมากเลยนะครับเฮียเดียวยังเคยคิดเลยนะครับว่าถ้าเดียวเลือกเกิดในชาติหน้าเดียวอยากจะเกิดไปเป็นวัวที่เทือกเขาแอลครับจริงจังจริงสิครับเฮียเดียวก็เลยไม่กินเนื้อวัวไงครับตอนที่อยู่อังกฤษอ่ะเดียวคุยกับเกื้อตั้งหลายครั้งแล้วแต่ก็มีเหตุให้ไม่ได้ไปทุกที่นะครับมีเหตุอะไรอ่ะทำไมเฮียไม่เห็นเคยรู้เรื่องพวกนี้มาก่อนเลยครั้งแรกนะครับเฮียมีพายุหิมะครับอดส่วนครั้งที่สองนะครับเกื้อเป็นไข้ครับอดส่วนครั้งที่สามครับมาถึงข้างหน้าแล้วแต่เดียวโดนขโมยกระเป๋าเงินครับเฮียเกื้อจะให้เดียวยืมเงินแต่ว่าเดียวเกรงใจครับเกื้อก็เลยไม่ไปด้วยเหมือนกันเนี่ยก็เลยยังไม่ได้ไปสักที่เลยครับเฮียไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะเนี่ยว่าเดียวเคยเจอเรื่องแบบนี้ด้วยยังมีอีกหลายเรื่องเลยนะครับเฮียที่เดียวกับเกื้อผ่านมาด้วยกันโอเคสวิตก็สวิตเดี๋ยวเฮียพาไปเองได้ครับแต่ว่าน้องเดียวอย่าบอกหนูเกลือนะเดี๋ยวสองคนนั้นมันตามไปอ่ะโอเคครับเฮียก็ได้ครับโอ๊ยเฮียทำอะไรอ่ะครับเฮียอยากชิมเนื้อวัวจากเทือกเขาแอลอ่ะน้องเดียวก็รู้ไม่ใช่หรอว่าเฮียชอบกินเนื้อวัวขนาดนี้ไม่ใช่ตอนนี้ครับเฮียไม่ใช่ตอนนี้แล้วตอนไหนชาตินาครับ
ขวัญลูกชายคนใหม่ของป้าแต่น้องเดียวขับรถไม่เป็นนะครับฝึกสิมันไม่ยากกว่าเทควันโดหรอกไปลองสตาร์ทดูขอบคุณนะครับไปดูน้องมันหน่อยป่ะแต่กูว่ามึงอ่ะควรจะคุยกับเฮียอี้ก่อนนะเดี๋ยวไม่กล้าเกือเดี๋ยวกลัวคำตอบอ่ะ